ฟุตซอลไทยลีกนัดที่11ของฤดูกาลบลูเวฟชลบุรีเปิดบ้านบลูเวฟอารีนาที่จังหวัดชลบุรีเจอกับแชมป์เก่าการท่าเรือ ASM สถานการณ์ก่อนเกมนี้บลูเวฟชลบุรีอยู่อันดับที่3ของตารางคะแนนลงสนาม10นัดชนะ8แพ้2ส่วนการท่าเรืออันดับที่4แข่ง10นัดชนะ5เสมอ2แพ้3ตลอดช่วง20นาทีแรกทั้ง2ทีมต่างฝ่ายเล่นกันแบบระมัดระวังตัวและยังไม่มีใครกล้าเปิดเกมรุกใส่กันเต็มรูปแบบเพราะทั้ง2ทีมรู้ทางบอลกันเป็นอย่างดีนะครับจบครึ่งแรกก็เลยเสมอกันอยู่ 0-0 ครึ่งหลังเจ้าบ้านบลูเวฟพยายามเปิดเกมบุกใส่เพราะว่าเป็นเจ้าบ้านเนี่ยก็ต้องการจะเก็บชัยชนะในบ้านกระทั่งนาทีที่34บลูเวฟมาได้ประตูขึ้นนํา 1-0 จากจังหวะที่สลาวุธพราพฤกเปิดบอลไปติดบล็อกแนวรับท่าเรือบอลไปเข้าทางวรศักดิ์ศรีรังไพโรจน์ที่ไหลบอลต่อให้ปานัทกิติพานุวงศ์ชาร์จจ่อเข้าไปสมใจเจ้าถิ่นครับออกนํา 1-0หลังจากนั้นเนี่ยนาทีที่38บลูเวฟชลบุรีมาได้ลูกจุดโทษจังหวะที่ปานัทกิติพานุวงศ์ถูกดึงล้มในกรอบเขตโทษผู้ตัดสินเป่าเช็คให้เป็นจุดโทษผู้เล่นการท่าเรือเข้าไปชี้แจงเหตุผลทำให้ผู้ตัดสินไปเช็ค VS ก่อนจะยืนยันคำตัดสินเดิมนี่ครับจังหวะนี้แหละแล้วทางสุภวุฒิเถื่อนกลางก็รับหน้าที่สังหารจุดโทษไม่พลาดทำให้บลูเวฟชลบุรีออกนำการท่าเรือ2ประตูต่อ0ฟุตบอลจะมี VAR นะฮะฟุตซอลก็มี VS นะครับในการช่วยตัดสินพอนำ 2-0 เนี่ยก็เป็นฝ่ายเจ้าถิ่นที่เริ่มมั่นใจแต่การท่าเรือเขาก็สู้ครับช่วง15วินาทีสุดท้ายมาได้ประตูตีไข่แตกไล่มาเป็น 1-2 จากการยิงจ่อๆของสรศักดิ์ภูลจังรีดจบเกมไม่มีประตูเพิ่มนะครับชลบุรีก็เอาชนะการท่าเรือ SM ไป2ประตูต่อ1นะครับทำให้สถานการณ์ตารางคะแนนตอนนี้บลูเวฟชลบุรีขยับมามี27คะแนนจากการลงสนาม11นัดส่วนการท่าเรือตอนนี้พวกเขาไม่ชนะใครมา3นัดติดต่อกันคะแนนตอนนี้เนี่ยการท่าเรือมี17คะแนนจากการลงเล่น11นัดส่วนโปรแกรมคู่อื่นที่ลงสนามวันนี้นะครับเดี๋ยวติดตามกันนะห้องเย็นท่าข้ามเจอกับมอภาคตะวันออกเฉียงเหนือนนทบุรีฟุตซอลครับเจอกับแบงคอก BTS